ไหนก็อยู่กันที่ภาคใต้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้กันหน่อยค่ะคนในพื้นที่บอกว่าไม่ค่อยได้เจอนะคุณผู้ชมรู้จักไหมปาดเผือกอะค่ะอีกทีปาดเผือกฟังตอนแรกนึกว่าปอกเผือกอย่างนั้นอะปาดเขียดตะปาดเขียดตะปาดคือหน้าตามันเป็นตัวเขียดตะปาดแต่ว่าสีมันเนี่ยเป็นสีเผือกค่ะเขาก็เลยเรียกกันสั้นๆอ่ะคนใต้เวลาแหลงอะไรมันต้องสั้นๆชัดๆใช่ไหมปาดเผือกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วคนที่ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมชื่อคุณจริยาสุกกายอายุ33ปีไปเจอน้องปาดเผือกตัวนี้ที่ซอยนางนวล3ในตำบลท่าซักอำเภอเมืองของนครศรีธรรมราชค่ะบอกว่าวันนั้นน่ะตัวเองกับสามีไปยกยอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ระหว่างที่กำลังยกยอขึ้นมาคุณผู้ชมเจอน้องปาดเผือกตัวนี้กระโดดผ่านหน้าไปเร็วมากตัวเองเดินตามไปดูอุ้ยอยากจะบอกผัวมันสวยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะปกติเห็นตัวเขียดตะปาดอ่ะคุณผู้ชมสีมันก็สีน้ำตาลทั่วไปอะค่ะไม่เคยเจอตัวที่เป็นเผือกก็เลยหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้แล้วน้องก็นิ่งอะไม่ได้หนีนิ่งให้ถ่ายภาพอยู่แบบนั้นค่ะทีนี้เนี่ยพอเห็นว่าเขานิ่งก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ไปไหนเดินวนกลับมาอีกทีโอ้ยไม่เจอแล้วอะออกไปแล้วอะไปแล้วนี่ๆตอนเจอแถวเนี้ยเขาก็พยายามมาหาเอ๊ะอยู่ไหนอยากเอามาเลี้ยงอ่ะคุณผู้ชมหาไม่เจอเลยนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชาวบ้านที่มีการได้เห็นภาพนี้หลังจากที่เธอลงโซเชียลหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันปาดคุณผู้ชมคิดว่าปาดตรงกับเลขอะไร1 2 3 4 5 6 7ปาดเออ8ใช่ไหมปาดเออ8เปิดเลยล่ะปาด1ตัวมีกี่ขา4 4ครบแล้ว3ตัวตรงงวดนี้เนี่ยแล้วบอกไม่เลขไม่ได้เออคุณจริยาก็มันคือตัวใหญ่มั้ยมันเล็กกว่ากบอยู่เหมือนกันนะฮะไอตัวเขียดตะปาดเนี่ยนะคุณผู้ชมเรียกอีกอย่างนึงว่ากบต้นไม้มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในอันดับกบนั่นแหละค่ะแต่ว่าขนาดมันเนี่ยจะเล็กกว่ากบแล้วก็เล็กกว่าเขียดด้วยขากับนิ้วเนี่ยมันจะยาวมากกว่านิดนึงแล้วมันโชว์ความหลอนมากกว่ากบกับเขียดเยอะเลยสีมันซีดนะแล้วมันมาเกาะมันกำพงกำแพงเราใจคอไม่ดีกลัวมันกระโดดมาหน้าเราเอาจริงถ้าเจอตอนกลางคืนนี่บางคนอาจจะแบบหูมองก็เป็นอาถรรพ์เลยป่ะสีมันซีดปกติสีมันจะเป็นไอ้สีสายมือมันจะออกฝั่งเนี่ยสีน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยนะคะตัวเขียดตะปาดเนาะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นมันบ่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาขึ้นฝ้าเพดานของนครราชสีมากันต่อเลยค่ะเจอยังครับเจอยังครับเจอแล้วนั่นแหละครับติดอยู่ประมาณ2วันขอบคุณค่ะน้องปลอดภัยแล้วค่ะเจ้าของร้านเจอน้องแมวที่ร้านหมูหมูร้านชื่อหมูหมูคุณผู้ชมมีหมูกระทะหมูชาบูหลายหมูเลยค่ะร้านหมูหมูร้านนี้นะคะอยู่ภายในพื้นที่บ้านเลขที่197/3หมู่2ตำบลในเมืองอำเภอพิมายของจังหวัดนครราชสีมาคือตอนแรกที่เจ้าของร้านหมูหมูชื่อว่าคุณพี่วัลยามาเจอเนี่ยเธอบอกว่าตอนเช้ามาเปิดได้ยินเสียงลูกแมวที่ไหนวะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่แบบเนี้ยคุณผู้ชมก็คิดว่าเป็นที่อื่นน่ะไม่คิดว่าจะเป็นร้านของตัวเองจนกระทั่งเย็นแล้วก็ยังได้ยินเสียงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่แบบนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละก็เลยขอแรงพี่กู้ภัยค่ะพี่กู้ภัยสว่างเมตตาพี่เขาก็มีเมตตาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมมาถึงก็ลองเงี่ยหูฟังเลยโอ้แล้วพี่กู้ภัยนะเขามีความสามารถพิเศษนะยืนตรงไหนเงี่ยไปตรงนั้นได้ยินชัดเจนคิดว่ามันน่าจะอยู่บนฝ้าก็ปีนเลยค่ะเปิดฝ้าขึ้นไปเจอลูกแมวตัวนี้เฮ้ยแล้วแม่มันไปไหนอ่ะไม่เจอนะเจอมันตัวเดียวเลยไม่เจอแม่ไม่เจอพี่ไม่เจอน้องเลยค่ะเลยคิดว่าเป็นแมวจรจัดหรือเปล่าเอ๊ะมันจะเดินมาตัวเดียวได้เหรอคุณไม่ได้อ่ะเออคุณวางเลี้ยงแมวนี่ปกติรุ่นนี้มันเดินเองได้ไหมตัวเดินได้แล้วเหรอโอ้ยเห็นอย่างนี้นะมันปีนป่ายเก่งปีนหลังคาเลยนะไปได้หมดงั้นเป็นไปได้ว่ามันน่าจะหลุดออกมาจากแม่มันเนาะเนาะมันหลุดออกมาจากแม่หลุดออกมาจากพี่น้องแล้วก็ไปติดอยู่ในฝ้าแบบนี้นะคะเขาก็เลยคิดว่าแมวจรน่าจะมาให้โชคแหละร้อยวันพันปีขายหมูไม่เคยเจอแมวครั้งนี้พอแมวเข้าร้านหมูร้านเลขที่197/3แล้วก็อายุตัวเอง38งวดนี้ต้องซื้อลอตเตอรี่สักหน่อยแล้วค่ะส่วนเจ้าตัวนี้ก็ยกให้กับมูลนิธิพี่ไมล์สงเคราะห์เอาไปเลี้ยงต่อนะคะ
ถ้ามันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจะไปแอบในที่ที่มันรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นมันหรือมาทำอะไรมันได้ใช่มันมืดแล้วมันอยู่ในมุมดังนั้นได้